แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอพูนคุณ Resident Evil คุณสิทธิโชคคุณสายฟรี V8 คุณน้ำแชท .jpg คุณปกป้องที่สนับสนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VIP by Tab Channel ครับในคลิปแว่นกาซิโลนี้กลับมากันอีกแล้วในคลิปวันนี้ก็จบตระกูลพาลาดินไปแล้วก็จะมาเริ่มตระกูลอื่นบ้างนะผมวันนี้ก็เป็นอีกแคนนึงที่น้องๆ น่าจะอยากดูแน่นอนครับก็จะเป็นสายของคาเงโร่ที่ออกมาเพิ่มในชุดล่าสุดนะครับก็จริงๆอ่ะมันโอ้โหมีกี่คลิปวันนี้ที่ต้องถ่ายครับ1 2 3 4นะครับ5มีอีก5คลิปนะครับถ้าไม่รวมวันนี้ที่เราจะอัดคาเงโร่ยาวๆไปครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับไม่มีการเสียเวลานะครับคาเงโร่ชุดนี้ต้องบอกก่อนว่าโครงเด็กอะไรอ่ะมันค่อนข้างจะเหมือนเดิมแต่มันออกตัวหลักกับตัวเสริมมาให้นะครับแล้วก็อันนี้เราจัดอันนี้ทั้งเด็กเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเราจัดเพื่อตัวมันนะถ้าใครจะไปแอปพลายอื่นอ่ะมันต้องเปลี่ยนหลายตัวอยู่นะครับแต่ก็ต้องใช้ของในชุดมันค่อนข้างเยอะพอสมควรอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าก็ตัวเริ่มครับยังขอใส่เป็นคอนโลครับง่ายสุดมันโอเคสุดแล้วแหละแล้วก็ตัดมาที่เกรด1ก็ PG ทิ้งไตครับ PGG ตัวทิ้งไตก่อนคือตัวทิ้งไตอ่ะมันติดเผ่าเฟรมดราก้อนนะถ้าใครไม่รู้นะครับแล้วก็ตัว PGG เองก็ติดเฟรมดราก้อนเช่นกันนะครับอ่ะทำไมถึงพูดตรงนี้เดี๋ยวเพราะมันมีอะไรให้ต้องใช้มาที่ใบอื่นกันบ้างครับใบอื่นเราก็จะใส่ตัวใหม่ครับก็คือทาเนี่ยมันจะมีเห็นในช่องบรรยากาศลงมาเจนเบรก1นะครับโซบาร์1เค้า1นะครับแล้วก็มันตัวมันจะบวก 4,000 เป็น11ได้แล้วมันจะโยนเทคให้มันจะโยนเทคให้ตัวมันเองเนี่ยแหละโยนเทคให้ตัวอื่นนะครับอ้อขออภัยมันบอกเค้า1มา1โซบาร์1ยัวโยน 4,000 ให้ตัวอื่นแล้วได้รับความสามารถคือมันโยนพลังให้คนอื่นได้รับความสามารถก็คือถ้าโจมตีเมื่อโจมตีเปิดการ5ใบท็อปเด็กหาเผ่าเฟรมดราก้อนเกรด3 1ใบขึ้นมือนะครับอันนี้ก็เอาไว้หาพวกเกรด3หรืออะไรที่จำเป็นได้นะครับอาจจะต้องแบบไว้ปลายเกมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตัวโซบัส2ไอเทม2ครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับก็มันจะอันนี้จะเขียนว่าติดลิติกกับ DN อยู่แล้วเด็กเราไม่ได้ใส่ DN ก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรมาที่เกรด2ครับก็จะมีเนฮันเลนเนฮันเลนเนี่ยเอาไว้เล่นกับโอเวอร์ลอร์ดครับมันจะตีไปเป็นตีเป็น11เลยค่อนข้างง่ายแล้วก็จะมาบอกว่าถ้าแวนการ์ดเรานะครับเป็นเกรด4สูงกว่าโจมตีมันก็จะบวก 5,000 ด้วยอันนี้คือจบง่ายนะครับแล้วก็จะมีเบอร์เซิร์กเบอร์เซิร์กต้องบอกก่อนเลยว่าเบอร์เซิร์กถ้าไม่เล่นเด็กนี้เต็มไม่จำเป็นต้องใส่เบอร์เซิร์กเด็กมันไม่เก่งนะครับมันเก่งมันจะเบอร์เซิร์กมันจะเก่งเพราะว่ามันต้องใส่กับเลเจนด์นี่เท่านั้นแหละนะครับโอเคก็มันไม่มีอะไรมากครับคือมันบอกว่าในช่องแวนเจนไอในช่องเรียกาดเจนเบง1ถ้าแวนการ์ดเราเป็นเกรด4หรือสูงกว่าเงี้ยสามารถเคาน์เตอร์บาร์1แล้วก็รีไทเรียกาดเกรด2หรือของฝั่งของหรือต่ำกว่าของฝั่งข้ามได้แล้วก็จะมีตัวที่2ที่เจนเบง1ครับอันนี้เน้นตีเข้าเฉยๆแล้วก็จะมีนีโอเฟรม4ใบนีโอเฟรมเนี่ยคือมันเอาจริงๆมันได้ใช้แน่ๆแหละมาที่เกรด3ครับเกรด3ก็จะมีเลเจนด์ครับเลเจนด์เองมีเทคบอกว่าในช่องแวนเจนเบง2นะครับวันเบอร์เทิร์นเคาน์เตอร์บาร์1ทิ้งการ์ดเกรด3หรือสูงกว่าที่เป็นเฝ้าเฟรมดราก้อนก็คืออย่างที่เห็นนะตัวเกรด1อ่ะไอตัวนั้นน่ะมันเอาไว้หาเฟรมดราก้อนไอเนี่ยมันก็ใช้เฟรมดราก้อนในการทิ้งมันทิ้งเสร็จปุ๊บมันจะเหมือนตัวทิ้งสไตล์เลยนะครับอารมณ์มันจะเหมือนทิ้งสไตล์ก็คือมันจะกลายเป็นสไตล์ได้แหละมันจะบวก 15,000 กลายเป็น 26,000 เกรดบวก1ได้บวก1ก็คือตัวมันจะกลายเป็นเกรด4ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะจั่วการ์ดคือ1ใบแล้วได้รับความสามารถครับเมื่อจบการต่อสู้ที่โจมตีก็คือมันตีใครก็ได้ตีเลียก็ได้นะเวลาถามว่าทำไมถึงไอ้เบอร์เซิร์กถึงเก่งใช่ไหมเพราะบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ที่โจมตีก็คือถ้ามันไปตีเลียเอาเบอร์เซิร์กเคาน์เตอร์บัตหนึ่งก็เผาเลียทิ้งอีกข้างหนึ่งก็คือตัดเสพได้แล้วก็ทิ้งการ์ดบนมือ3ใบครับแล้วก็จั่วตัวมันจะลุกกลับขึ้นมาแล้วก็จั่วการ์ด3ใบแล้วก็ค่อยไปตีเข้าแหวนก็ได้อันนี้ก็ทำได้แล้วก็มีเทคเมื่อลงมาครับเคาน์เตอร์บัตหนึ่งตัวบัตหนึ่งเปิดการ์ด5ใบท็อปเด็กหาเฟรมดราก้อน1ใบขึ้นมือนะครับแล้วก็ตัวที่เหลือเนี่ยเราก็จะใส่เป็นเดอะเกรดเอาไว้เพราะว่าเด็กมันน่าจะไปไวนี่ก็ตัวไป3แล้วก็เลยใส่เดอะเกรดเอาไว้นะครับแล้วก็ใส่โอเวอร์ลอร์ดธรรมดาไว้ก็ได้ครับเพราะว่าชื่อมันไม่ทับกันเพราะทุกตัวจะติดเผ่าเฟรมดราก้อนหมดแล้วก็จะมีฮิลทิกเกอร์ครับจริงๆอ่ะยันฮิลก็เป็นเฟรมดราก้อนนะครับเวลาเปิดมาหลักๆเนี่ยถ้าไม่เจอเนฮันเลนไม่เจอตี2ติดเจนเบกเงี้ยหรือไม่เจอบาร์เงี้ยที่มันเป็นเดมอนอย่างเงี้ยพวกเนี้ยยังไงเปิดมาก็จะแทบจะหยิบขึ้นมือได้หมดเลยแล้วก็มาถึง G zone ครับ G zone ก็จะมีในส่วนของ Duel นะครับ Duel ตัวใหม่ก็หงายตัวเองต้องใส่2ใบแหละนะครับเมื่อลงมาเจนเบง2 Counter Bar 1หงายตัวมันเองครับแล้วก็ได้รับความสามารถ2อย่างก็คือถ้าแวนการ์ดเราเป็นเกรด3ถ้าแวนการ์ดเราโจมตีนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นเกรด3หรือสูงกว่าเนี่ยจะต้อง
ทิ้งการ์ดบนมือเกรด3 1ใบก็คือแรนดอมทิ้งการ์ดเกรด3บนมือ1ใบไม่งั้นปาพีจีไม่ได้และมีเขตหนึ่งถ้าฝั่งตรงข้าม5ถ้าฝั่งตรงข้าม5แดมเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะไม่เกิดผลทิกเกอร์ด้วยนะครับก็เก่งพอสมควรอยู่เอาไว้ปิดเกมได้แล้วก็จะมีใส่ตัววอเทคครับวอเทคจริงๆไม่จำเป็นต้องใส่ถึง2ใบก็ได้นะจะใส่2ใบก็ได้เวลาโจมตีฮิตแวนมันจะเผาตามจำนวนฮาร์ทที่ติดเฟรมดราก้อนคือฮาร์ทมันติดเฟรมดราก้อนอยู่แล้วแหละแล้วถ้าฮาร์ทมันติดเฟรมดราก้อน2ใบหรือมากกว่ายิงแดมได้ด้วยนะค่อนข้างเก่งเลยแหละแล้วก็จะมีโอเวอร์ลอร์ดสไตล์ครับ DS นะครับก็เอทจริงๆพูดตรงๆครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีมูตาฟานะครับคือเอาจริงๆเอทอะเฉยๆไม่ได้ไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้นี่บอกเลยแต่ถ้ามีก็ใส่ใบก็ได้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นฮาร์โมนิกนะครับวิธีการเล่นเด็กมันก็ไม่มีอะไรมากครับลงมาก็ไลท์ไปปกตินั่นแหละคือเด็กมันก็ไม่มีอะไรอะคือจริงๆนะลงมาไลท์เกรด1ไลท์เกรด2เกรด2เวลาถ้าในเทิร์นเขาลุมมาอย่างเงี้ยก็ต้องเอาเนโอเฟมไปลงในแถวแนวตั้งที่เขามีทั้งตัวตีตัวบูทตีตัวบูทตีตัวหน้าตายตัวบูทก็ต้องตายเพราะเขา1พังได้ด้วยสำหรับเนโอเฟมแล้วก็ตัวของคอนโรเองก็เอาไว้หา PG หรือทิ้งตายก็ได้เรื่องเป็นเกรด1พวกนี้หาได้หมดเลยแล้วเวลาไลฟ์รอบแรกเล่นเลเจนด์อ่ะเนาะก็ขอพูดเป็นเรื่องเลเจนด์แล้วกันไลฟ์เป็นเลเจนด์ไปเลยครับในเทิร์นแรกๆอาจจะต้องกัดฟันนิดนึงเพราะเราต้องจำเป็นต้องสไตล์อาจจะต้องสไตล์เป็นวอเทคออกมาตีก่อนนะครับตีแล้วเผาหรือถ้าฝั่งตรงข้ามมีตัวจำเป็นที่ต้องเผาจริงๆมุตตาฟาก็เป็นทางออกที่ตัวหนึ่งครับที่ค่อนข้างดีเอามุตตาฟามาเผาเลยก็ได้นะครับแล้วก็ในหลังจากนั้นอ่ะมันก็เปิดเจนเบรก2แล้วคือทั้งเอาจริงๆไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่ได้เปิดมันก็เป็นตัวที่ไปเปิดเจนเบรก2อยู่แล้วหรือว่ามุตตาฟาก็เป็นตัวที่เปิดเจนเบรก2ให้ได้อยู่แล้วเทิร์นหน้านะครับเราก็เล่นง่ายๆเลยเล่นลูกโง่เลยก็คือเคาน์เตอร์บาร์1แล้วก็ดิสมือทิ้งไปเลยครับที่เป็นเผาเกรด3เฟรมดราก้อนอารมณ์เหมือนทิ้งตายนั่นแหละนะครับถ้าเราไม่เอาจริงๆคือถ้าเรามีแต่ตัวทิ้งไตก็ให้เราทิ้งไตไปเรียกเอทมาก็ได้ในเทิร์นนั้นแต่ถ้าเราไม่มีตัวทิ้งถ้าเรามีเกรด3บนมือเนี่ยเราค่อยใช้สกิลมันก็ได้คือเทคผลมันได้เท่ากันนะครับลงมาเคาน์เตอร์บาร์1โยนทิ้งเกรด3ใบกลายเป็นเกรด4แล้วตัวการ์ดบนมือ1คือมันเทคเดิมเลยแหละแล้วก็ตอนตีครับเวลาเซตบอร์ดตีของไอ้เจ้าเนี่ยมันค่อนข้างง่ายอย่างนึงก็คือว่าถ้าเซตบอร์ดตีเนี่ยให้เซตเบอร์เซิร์กไว้ตัวนึงในสนามคือแถวหน้าให้ติดเบอร์เซิร์กไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้ตัวนี้ตัวหนึ่งก็ได้พอมันตีปุ๊บอะให้ตีเสร็จตีตัดเสร็จก่อนแล้วพอตีตัดเสร็จก่อนปุ๊บมันไอ้ตัวนี้มันก็จะเผาอีกตัวหนึ่งให้ซึ่งอีกไอ้ข้างหนึ่งไว้รับอะจะเป็นในฮันเลนก็ได้ครับเพราะพลังมันสูงอยู่แล้วนะครับมันจะถึง16,000อยู่แล้วแวนจะตีข้างไอ้ตัวนี้จะเผาข้างให้แล้วก็เวลาเช็คปุ๊บเช็คมันก็จะได้อะไรเราก็ไปกระโดดได้ข้างหมดนะครับแล้วก็แวนลุกขึ้นมา3ตัวแถวหน้าก็จะตีใส่แวนเขาได้อย่างบันเทิงเริงใจนะครับแล้วก็เลยบอกว่าถ้าเบอร์เซิร์กเนี่ยต้องเล่นกับเลเจนด์เท่านั้นถ้าเบอร์เซิร์กไม่เล่นกับเลเจนด์นะไม่ต้องใส่เบอร์เซิร์กไม่เก่งนะครับจะเอาเบอร์เซิร์กมาตีเฉยๆถามว่าในสไตล์แรกๆเบอร์เซิร์กมาตีเอาสไตล์มาทับปุ๊บเอามาตีแวนแล้วเบอร์เซิร์กเผาได้มั้ยได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าความซีโร่อ่ะคือความซีโร่ถ้าจะเอาจริงๆอ่ะเบอร์เซิร์กอ่ะมันเก่งกับการเอามาเผาแถวหน้าเขาช่วยด้วยสกิลเนี้ยมันจะรู้สึกดีมากๆกว่านะครับก็เลเจนด์นะทำอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ากองเราน้อยลงไปมากๆเหลือก็ตามก็สามารถไลฟ์เป็นเกตครับเกตก็เลเจนด์กลับแล้วก็เก็บของได้จริงๆเกตก็ลุกได้แหละตีมาตีข้างอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับพิกเกอร์เด็กนี้ก็ดอ9ไปเลยครับเพราะว่าใช้ของเยอะมากนะครับอาจจะต้องวนหน่อยก็คือเอายิงคอสมันโดนลิติกไปไงมันก็เลยเล่นคอสไม่ได้แล้วก็เลยอะไรหลายๆอย่างก็เลยทำให้มันเล่นลำบากนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับสำหรับตัวเด็กนะครับคังเอโร่ในรอบนี้จริงๆแอตโตชอบนะแล้วว่าจะคราฟติดเด็กไว้ด้วยแล้วมันจริงๆเอามันไปใส่กับเบดมาสเตอร์ก็ได้นะครับมันไฮบริดไปลงเบดมาสก็ได้เพราะตัวเบดมาสเองก็เป็นเฟรมดากอนเช่นกันประมาณนี้ผมทำคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไปพาคลิปต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนช่องเราเพียงเดือน35 บาทสามารถสมัครเป็นแทมเบอร์ได้นะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ